จากงานวิ่งนะคะขอพาไปดูในเรื่องของการจับจ่ายซื้อของของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาแม้ค่าครองชีพจะสูงค่ะแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ยังคงจะต้องจับจ่ายซื้อของพาไปดูที่ตลาดฟอกตึกค่ะบรรยากาศนะคะเป็นไปอย่างคึกคักเลยเพราะว่าแม้จะข้าวของมีการปรับขึ้นแต่ที่นี่ค่ะขายในราคาประหยัดตลาดสดถนนผังเมือง6เขตเทศบาลนครยะลาขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดเล็กๆแบบบ้านๆค่ะแบบครอบครัวที่มีขายทั้งพืชผักปลาปูกุ้งหอยไก่สดราคาไม่แพงด้วยค่ะก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการความรวดเร็วในการทำกับข้าวประจำวันและไม่ชอบไปเดินตลาดใหญ่ที่มีผู้คนจำนวนมากก็เลือกที่จะออกมาซื้ออาหารสดที่นี่เพื่อประกอบอาหารแบบประหยัดประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งเงินค่ะไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันรถไปตลาดที่อยู่ห่างจากบ้านเกือบกิโลด้วยโดยที่นี่ค่ะจะมีความเก๋ไก๋ตรงที่คนซื้อก็จะต้องจอดรถนะคะไว้ที่ถนนแล้วเดินเข้าซอกเล็กๆซึ่งจะเป็นช่องว่างที่อยู่ระหว่างตึก2ตึกภายในซอกความยาวไม่มากค่ะซึ่งจะมีร้านค้าอยู่เพียง3ร้านเท่านั้นแต่มีครบทุกอย่างที่จะนำไปทำอาหารรับประทานได้กะเยาะหรือรอปีเยาะเจ๊เลาะชาวตำบลสเตงนอกจังหวัดยะลาบอกว่าตลาดนี้ค่ะเป็นตลาดเล็กๆ เปิดกันเองญาติพี่น้องค่ะมี3ร้านหลังจากที่ไม่มีที่จะขายก็เลยมาเช่าที่ขายในซอกตึกขายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารสดปูปลากุ้งนะคะปลาบึกปลาเค็มไก่สดผักต่างๆบางทีก็มีคนนำผักมาฝากขายขายแบบง่ายๆไม่แพงด้วยค่ะเปิดตั้งแต่เวลาประมาณ 6:00 นพอเริ่มที่จะ 9:00 นกว่าๆนิดๆนะคะก็หมดแล้วไม่ต้องไปไกลถึงตลาดสดในตัวเมืองค่ะขณะที่ลูกค้าก็บอกว่ามาซื้อเป็นประจำที่ตลาดนี้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆด้วยที่สำคัญราคาไม่แพงแม่ค้าใจดีแล้วก็ชอบแถมให้ด้วยค่ะรวมไปถึงตามใจลูกค้าก็ทำให้ร้านแห่งนี้นะคะมัดใจลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ